วันนี้วันสำเร็จวันที่7เดือน7สำเร็จทุกประการเชิญญาติโยมทุกท่านร่วมทำบุญหล่อเทียน7สีประจำวันเกิดเป็นเทียนพรรษามหามงคลเพื่อจุดบูชาพระบรมสารีริกธาตุ99แห่งทุกวันตลอดช่วงเข้าพรรษารวมสถานที่ประสูติตรัสรู้ปรินิพพานเนื่องในวาระครบรอบ4ปีเพจธรรมล้านดวงเพจธรรมะที่เราทุกคนได้ร่วมกันทำร่วมกันสร้างร่วมกันทำให้มีคนมาสวดมนต์นั่งสมาธิได้มากที่สุดในโลกเข้าพรรษานี้ตลอด3เดือนถ้าเราได้จุดเทียนประจำวันเกิดบูชาพระบรมสารีริกธาตุทุกวันเราจะได้บุญมากขนาดไหนวันที่10กรกฎาคมนี้เป็นวันครบรอบวันเกิดของเพจธรรมล้านดวงพระอาจารย์และทีมงานทุกคนตั้งใจจัดพิธีหล่อเทียนประจำวันเกิดให้ลูกเพจทุกคนเป็นเทียนพรรษามหามงคลเพื่อจุดบูชาพระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกวันตลอดเข้าพรรษาจะมีแสงสว่างแห่งเทียนประจำวันเกิดของญาติโยมทุกท่านจุดบูชาพระบรมธาตุทุกวันตลอด3เดือนมาร่วมหล่อเทียนประจำวันเกิดกับเพจธรรมล้านดวงโดยการส่งชื่อนามสกุลวันเกิดจันทร์ถึงอาทิตย์อายุของเราบวกไปอีก1ปีมาให้กับทีมงานหลวงพี่จะได้นำชื่อนามสกุลของทุกท่านจารึกลงในแผ่นเทียนประจำวันเกิดเพื่อหล่อเป็นเทียนพรรษามหามงคลตามวันเกิดของทุกท่านและที่สำคัญที่สุดเมื่อเราได้ส่งชื่อของเรามาแล้วก็ให้อธิษฐานจิตตั้งใจเลยว่าเช่นเราเกิดวันจันทร์อย่างน้อยทุกวันจันทร์เราต้องไม่ลืมที่จะมาสวดมนต์ธรรมจักรพร้อมกันทั่วโลกเวลา2ทุ่มเราจะมาสวดมนต์ทุกวันหรืออย่างน้อยมาสวดในวันเกิดของเราใครเกิดวันไหนก็ต้องไม่ลืมมาร่วมจุดเทียนประจำวันเกิดและสวดธรรมจักรบูชาพระบรมสารีริกธาตุในเวลา2ทุ่มออนไลน์พร้อมกันทั่วโลกพระพุทธเจ้าสอนว่าสิ่งที่จะทำให้ชีวิตคนเราเจริญรุ่งเรืองอย่างสูงสุดท่านเรียกว่ามงคลชีวิตคือการได้บูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพระบรมสารีริกธาตุของท่านและการบูชาที่สูงที่สุดคือการปฏิบัติบูชาซึ่งก็คือการที่เราจะได้มาจุดเทียนประจำวันเกิดและสวดมนต์นั่งสมาธินี่ถือเป็นการปฏิบัติบูชาและเป็นสิ่งที่ทำแล้วได้บุญมากที่สุดในพระพุทธศาสนาเพราะไม่มีบุญใดจะมากเท่าบุญที่เกิดจากการฝึกใจให้สงบหยุดนิ่งหรือก็คือการสวดมนต์นั่งสมาธิใจที่สงบหยุดนิ่งเพียงชั่วเวลาเสี้ยววินาทีได้บุญมากกว่าสร้างโบสถ์สร้างวัดสร้างวิหารและยิ่งเรามาสวดทุกวันพร้อมๆกันเป็นหลายๆพันหลายๆหมื่นหรือเป็นแสนเป็นล้านคนกระแสบุญนี้ของทุกคนจะรวมกันเหมือนแสงเทียนที่จุดขึ้นพร้อมๆกันหลายๆเล่มย่อมมีกำลังแห่งความสว่างเพิ่มมากขึ้นสามารถขจัดความมืดในอากาศไปได้ฉันใดกระแสบุญที่ทุกคนมาจุดเทียนประจำวันเกิดสวดมนต์นั่งสมาธิบูชาพระบรมธาตุก็จะรวมกันส่งต่อกันเสริมกันทับทวีเป็นกำลังบุญที่สว่างสวยสามารถขจัดทุกภัยนำความสุขมาให้ผู้สวดมนต์นั่งสมาธิทุกคนได้ฉะนั้นสนใจร่วมหล่อเทียนประจำวันเกิดเพื่อจารึกชื่อในแผ่นเทียนเพิ่มเพื่อนในไลน์รับพรพระที่ขึ้นอยู่ณตอนนี้มาได้เลย